มีห้านขายเข้ามีห้านขายลูกซีนที่ขึ้นซื้อลูกซีนห้องค่าลูกซีนกองแก้วเลยลูกซีนกองแก้วลูกซีนเบอร์หนึ่งของห้องค่าเลยทุกคนเนาะผู้ใดมากินก็รู้สึกว่าติดใจกันเป็นชาวสบายดีทุกคนเนาะพบกับซ่องบ่าวคำพาเที่ยวเชนแนลเซนเก่าเซนเคยทุกคนรอบนี้บ่าวคำก็จะพาทุกคนมาลองเขตบ้านห้องค่าบ้างครับมาเบิ่งว่าปัจจุบันบ้านห้องค่านี่เป็นยังไงทุกคนหลายคนก็เคยสิได้ยินว่าบ้านห้องค่าห้องค่าแต่ก็บอกว่าปัจจุบันนี้มันพัฒนาเข้าใส่แล้วถ่ายมาฝากคนเราอยู่ต่างแขงอยู่ต่างประเทศอยู่ใส่กันแล้วแต่นะที่ว่าสนใจคลิปของบ่าวคำก็สามารถมาเบิ่งน้ำกันได้มาเบิ่งว่าบ้านห้องค่าในปี2024นี่ในท้ายปีนี่เป็นจังได๋แล้วมีหยังให้เบิ่งแน่นี่เป็นห้องคือเก่าบ่หรือว่ามีแต่ค่าเนาะหรือว่ามีทั้งหมดทั้งห้องทั้งค่าติดตามเนาะกันเรื่องซ้ายนี่บ้านห้องค่าทุกคนเขตนี้นี่จะเป็นชุมชนค่อนข้างจะแน่นหนาเนาะมีห้านขายเข้ามีห้านขายลูกซีนที่ขึ้นซื้อลูกซีนห้องค่าลูกซีนกองแก้วเลยลูกซีนกองแก้วลูกซีนเบอร์หนึ่งของห้องค่าเลยทุกคนเนาะผู้ใดมากินก็รู้สึกว่าติดใจกันเป็นแถวๆไปเลยเนาะเส้นทางก็สีมีขุ่มน้อยๆนึงทุกคนกำขวากำซ้ายสิเป็นห้องกึ่งเนาะห้องกึ่งก็มี 2-3 บอนทุกคนอยู่ห้องค่าผู้ใดมีแนวกึ่งมีแนวซ้ายนี่ก็แนะนำเลยอยู่เขตนี่ใกล้บอนใดไปบอนท่านเนาะห้องกึ่งอยู่เวียงจันทน์ก็มีหลายบอนอยู่เวียงเจริญอยู่ดอนนูนอยู่ห้องค่าอยู่ขัวหลวงเนาะแล้วแต่เพิ่นสิกึ่งอีหยังว่าจังซะนางกำขวามือนี่เป็นนางขายเลขทุกคนนางกำขวามือนี่แบบเนี่ยนางขายลอตเตอรี่เนาะขายเลขเนี่ยเขตนี้ก็สิเป็นห้างตำมีห้องค่าปัจจุบันนี่ก็บ่ค่อยได้ยินชื่อเสียงทุกคนเนาะแต่กี้ได้ยินเนาะห้างกำซ้ายมือนี่แหละปัจจุบันนี่เบิ่งเงียบๆนิดนึงเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นเซาขายแล้วบ่รู้ว่าจังได๋เขตนี้จะเป็นทางเชื่อมต่อไปที่บ้านหนองปิงทุกคนเนาะเชื่อมต่อไปหนองปิงไปหนองบ่อทองไปหลวงปลาแลบเนาะก็จะผ่านเส้นนี้นี่จะมีห้างขายรถมือสองมีห้างล่างอัศจรรย์ทุกคนอันนี้กับบริษัทขายยาการนุคัมนะก็เป็นบ่อนขายยาการนุคัมยาทานั่นทานี่นี่ก็ถือว่าที่หนึ่งได้ยาพื้นเมืองกันหัวคำนี่เลี้ยวขวานกับบ้านห้องค่าห้องเจ็ดทุกคนจากซอสใส่แดดกับบุ้งเนาะเดี๋ยวหาสำรวจบ้านห้องค่าน้ำกันกำซ้ายนี่บ้านโพนสวัสดิ์โพนสวัสดิ์ใต้ทานสมแปลงรถเนาะกะลารถห้องค่านี้เนี่ยจะเป็นบ้านเก่าเลยทุกคนเนาะเพราะว่าเกิดมาก็ได้ยินบ้านห้องค่าแล้วแล้วก็ตะกี้มาก็เป็นบ้านใหญ่แล้วเนาะบ่แม่นว่าหากับพัฒนาเด้ขั้นเขตดงนาโซ่ตะกี้นี่เป็นท้องนาเนาะก็ยังพอเข้าใจอยู่ว่าหากับพัฒนาเนาะแต่บ้านห้องค่านี่จะเป็นบ้านเก่าสร้างดดแล้วเนาะสร้างตั้งดดแล้วผู้ใดรีบคุมก็รีบไปผู้ใดขี่ส่วนเลี้ยงก็ส่วนไปแล้วแต่เนาะ everything เนาะลาวออนลี่ห้างขายรถมือสองหับจำนำแลกเปลี่ยนอย่างต่างๆน้ำขวานี่ห้างขอบเปียกแซ่บทุกคนขอบเปียกเจ๊หมกเนาะผู้ใดได้ไก่ไปไก่มาอย่าลืมมาซื้อนะบ่าวคำกำลังมากินอยู่เนาะขายรถไฟฟ้าในลาวเนาะห้างขายรถไฟฟ้าขายแนวอยู่แนวกินหลายอย่างทุกคนเป็นไก่กันมีขายผักขายยาพรสมบัติกรุ๊ปขายรถมือสองมือหนึ่ง
นี่ก็เคียดขายไม่ขายอย่างไรทุกคนไปซื้อจะเป็นวัดป่าหนองบ่อทองทุกคนแต่บ่าวคำก็เคยมาถ่ายทุกคนเบิ่งแล้วแหละวัดป่าหนองบ่อทองเอาเป็นว่าไปสำรวจเขตห้องค่าทำกันต่อทุกคนเนาะตัดภาพไปเลยมาต่อกันทุกคนเนาะเดี๋ยวพาสำรวจวัดห้องค่าช่วงนี้ก็เป็นทรงเลิกชั่วโมงเลิกเรียนทุกคนเวลาประมาณ5โมงคือว่าก็เป็นยามที่กำลังมุ่งหน้ากันกลับบ้านเนาะไปตลาดตะลีแล้วก็แต่งยุคคั่วกินทุกคนบางคนเมื่อกี้สีห้องว่ายามนี้เป็นยามสนแรงสนง่ายเนาะรถอัมบูลันยังก็แล่นเต็มที่แอมบูลันในรับก็มีเอกชนแล้วก็มีของภาครัฐทุกคนแต่ก็ได้เสียค่าใช้จ่ายบ่เนาะเนื่องจากค่าน้ำมูกน้ำมันอย่างเพิ่นคันเอกชนก็สิไว้แน่บ่ได้เซ็นผู้นั้นผู้นี้ทุกคนแต่ว่าแล้วแต่เฮาสิใช้บริการเนาะว่าตัวใดมันโอเคฮะนะเดี๋ยวเข้าไปชมหอมทุกคนหอมซอดวันของข้าทำกันเนาะว่าเป็นจะไหนแล้วในปัจจุบันเนี่ยโอ้กายบริษัทหนูครับนี่ก็ว่าหอมทุกคนเนาะหอมก็ได้หอมครับหอมยาสมุนไพรเพื่อนผู้สีบอนเจ็บปวดไข้ทุกคนกินหอมแห้งอย่าหนูครับทุกคนเขาเลี้ยวซ้ายเข้าหอมนี่น้ำกันเนาะหอมนี่จะออกไปซอดวัดห้องค่าทุกคนติดตามน้ำกันหอมนี่คุณห้องว่าหอมหกทุกคนหอมหกจะมีกะลารถเป็นส่วนใหญ่กะลารถใหญ่ต่างๆมีฮอตฮานแปลงกระแจทุกคนเนาะจูนกระแจต่างๆนะโทรหาเพิ่นได้เบอร์นี้ฮานลาบแม่เพชรตะกี้หอมนี่เป็นหอมทางดินแดงทุกคนปัจจุบันนี้ก็เป็นเบตงจบเจือแล้วเนาะถือว่าโอเคเลยได้หอมวัดนี่เป็นวัดห้องค่าทุกคนเนาะเมื่อกี้ภาพตัดในหนึ่งนี่ทางในก็จะเป็นบ้านเฮือนพาราโซนอยู่แบบออริจินอลทุกคนเนาะแบบดั้งเดิมคือว่าโซนนี้ก็เป็นโซนคนอยู่ทั่วไปเนาะบ่แม่นโซนท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็สิเป็นคนลาวเฮาทุกคนเนาะลาวล้วนๆเจ๊ดนี่กำแพงวัดห้องค่าเนาะแต่ต้องซอดมาห้องค่าที่เก่าอีกทุกคนพาเลี้ยวขวากันซะครับเนี่ยวัดห้องค่าในปัจจุบันนี่ถือว่าสวยงามทุกคนเนาะด้านในก็จะเป็นบอนปฏิสถานของพระอย่างต่างๆแต่ว่าค่อนข้างพื้นที่ค่อนข้างแคบทุกคนวัดห้องค่านะเขตนี้จะเป็นสางเครื่องคนสางอะไรรถอย่างต่างๆสางใหญ่ได้พอบอกคำเคยมาซื้อเครื่องนะเพิ่นอยู่ทานบุญทงอะไรอย่างต่างๆเป็นสางรถจักรสางรถใหญ่นะซื้ออย่างรถซื้ออุปกรณ์ซ่อมแปลงนะก็โอเคเลยเนาะราคาก็รุดหน้าห้านอกก็สมควรอยู่เนาะบางรายการก็รุดกับเป็นแสนก็มีถ้าเฮาเลี้ยวขวานี่จะไปสู่สู่ขวาหลวงทุกคนเนาะสู่หนองด้วงเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายนี่จะไปสู่ทงกันคำขันคำของแฮมลือไซเนาะของแฮมลือไซตัวขันคำอย่างต่างๆ
ขายเครื่องมือสองก็จะมีหอมซ้ายหอมขวาทุกคนแซกซอสแสดงเขากับโบฮู้จักเนาะเพราะว่าหอมไหนที่เขาไม่ค่อยได้ไปสลายจะเป็นหอมตันนะขั้นหอมซอสอย่างต่างๆเขากับสิพอฮู้อยู่ทุกคนก็เป็นห้างขายเครื่องซ่อมแปลงต่างๆเลี้ยวขวาจะไปสู่ขวาหลวงทุกคนนะเลี้ยวซ้ายจะไปสู่คลองคำเดี๋ยวบอกคำอีกจะเลี้ยวซ้ายซะเราพาไปเป็นบรรยากาศเขตห้องค่าต่อพอห้องค่าก็มีห้องน้อยห้องใหญ่อยู่ตามบริเวณทุกคนนี่เป็นห้องเมืองเนาะผมรู้ว่าห้องค่านี่มีที่มาจากตัวนี้บ่ทุกคนแต่ปัจจุบันนี้เป็นห้องเมืองเนาะค่อนข้างแน่นๆนิดนึงค่อนข้างเปื้อนเนาะเนื่องจากมีน้ำใส่แล้วจากแต่ละคนมานะน้ำห้องคีซีต่างๆเขียนนี้เพื่อนยังถือเป็นห้องค่าทุกคนได้เขียนนี่เพื่อนยังถือเป็นบ้านห้องค่าอยู่ซอดไปบนหันบนนี่กำขวานมาทงตูมทุกคนกำขวานนี่เสื่อมต่อเสตูเส้นทางปิ้งเป็ดทงตูมเพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายไปชมห้องค่าต่เส้นทางในห้องก็สิเป็นคุ้มๆแน่ทุกคนบางชุดเป็นกะยังบ่ทันมีงบสร้างเนาะจะสิคอยอยู่ไปสิแหละทุกคนนี่บัตรห้องค่าคือเก่าเนาะซอดไปซอดมาอยู่นี่แต่เขาจะได้เห็นหลายอย่างขึ้นเนาะเนื่องจากเขาเบาคำพาทุกคนเลาะซอกซอยนะซอกซอยนี่เส้นทางลักห้องค่านี่ก็สิโอเคเลยทุกคนมีทางไปต้งจบเจียแล้วเนาะมีห้องเฮียนมีบ่อนอย่างหลายอย่างอยู่เด็กคนกับปุกเงินปุกซานอยู่เนาะถึงค่าเงินเล่นเงินสําแดกก็ถือโอเคก็ไปยังปุกกันได้ผู้ใดปุกเงินในยามนี้เพียวเกงหลายทุกคนกับซ้ายนี่เป็นส่วนแห่งความฝันเก่าเนาะส่วนแห่งความฝันบ้านห้องค่าส่วนสนุกเก่าว่าจะซะปัจจุบันนี่ก็ยุดไปแล้วทุกคนเนาะเนื่องจากคนลิ้นไม่ค่อยมีเนาะเป็นโครงสร้างจังสิผู้ซื้อกระเป๋าคำเคยถ่ายลงอยู่ทุกคนเนาะบางถ้าอยากเห็นก็ไปเบิ่งอยู่ YouTube เป๋าคำได้เลยแต่บัตรกีนบ่ค่อยได้ถ่ายจริงจังดอกปัจจุบันนี่ก็ถือว่าถ่ายอยู่เนาะเอ้าเบิ่งน้ำกันไปจังได๋ส่วนแห่งความฝันเวียงจันทร์นี่ก็เป็นสร้างเครื่องทุกคนสร้างโซต้าสิ่งอย่างเพิ่นจักอย่างเนาะเครื่องมือก่อสร้างอย่างเพิ่นท่อนอกท่อน้ำก็สิมีทุ่งนาน้อยหนึ่งคือคนเขตห้องค่าเนี่ยอยู่ไกลๆเพิ่นล่ะมีห้างขายเครื่องเส้นทางนี้จะไปสู่วัดจีนทุกคนเนาะขอห้องว่าดงปลาแลบวัดจีนดงปลาแลบ
กำซ้ายเพื่อจะเขียนใช่ไหมห้องกันบ้านดงปลาแลบห้องกันบ้านดงปลาแลบเดี๋ยวพาทุกคนไปซองเบิ้งอันนั้นเด้อเบิ้งวัดจีนนิดนึงเนาะว่าปัจจุบันนี้เป็นจังใดก็บ่ได้เข้าไปย่างเราทุกคนเนาะหาคิดเราขับไปซองเบิ้งซื้อหลายคนอยากฮู้ว่าวัดจีนวัดจีนเนาะวัดตัวนี้ถือว่าใหญ่สุดในประเทศลาวทุกคนเนาะวัดจีนตัวนี้ตั้งอยู่เขตดงปลาแลบเชื่อมต่อกับฮ่องค่าเลยแหละเพิ่นกาเปิดให้ทุกคนเข้ามาบูชามากราบไหว้ด้วยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยวัดจีนดงปลาแลบเนาะมูลนิธิจีนเพราะเราเป็นจันเข้ามาก็สิเป็นส่วนดอกไม้สองข้างทุกคนแต่ก็เป็นส่วนดอกไม้เข็มทั่วไปเนาะบ่แม่นดอกไม้รุ่นใหม่ปานใดเนาะกำซ้ายก็สิเป็นบอนซักยาตะกี้ทุกคนเป็นที่ตั้งของหน่วยกู้ภัย1628ครับของมูลนิธิจีนไปซื้อนี่ก็สิเป็นสมาคมจีนมูลนิธิจีนเวียงจันทร์ทุกคนนี่ตามไปเลยเข้ามาก็จะเป็นหอไหว้ทุกคนหอไหว้ต่างๆของคนจีนในเวียงจันทร์ตู้นี้ก็จะเป็นตู้เฝ้าตะเกียงเฝ้าพิธีการอยู่นี่เนาะตู้นี้เป็นก็จะยืนเบิ้งต่างๆแต่ว่าคนมาบูชาไม่อย่างมาแต่เช้าทุกคนช่วงนี้เพิ่นก็ปิดแล้วทุกคนอันนี้เป็นบอนไหวทุกคนเนาะทั้งเทิงจะเป็นพระเจ้า4องค์5องค์อย่างนั้นเนาะแล้วแต่จุดเป็นจุดไหวของแต่ละคนนี่ตัวมังกรสวยงามทุกคนนี่ก็เป็นงานศพเนาะงานศพอยู่ไหนฮะของคนเสื้อสายจีนต่างๆนี่แหละทุกคนเนาะเป็นบอนที่เพิ่งทางใจเนาะของทางคนเสื้อสายจีนอย่างต่างๆที่มีความเสื้อเกี่ยวกับศาสนาแบบไผ่มันว่าซั่นซะคือเฮานี่ก็เสื้อศาสนาพุทธเนาะบางเทื่อเพิ่นก็หลายคนก็เสื้ออิสลามหลายคนก็เสื้อคริสต์เนาะก็แล้วแต่ความเสื่อของไผ่มันทุกคนบ่สามารถที่จะบังคับคอนโทรลอย่างกันได้เอาเป็นว่าพามาเบิ่งบรรยากาศคร่าวๆทุกคนเนาะผู้ใดอาจจะยังบ่เคยเห็นเนาะจะพามาเบิ่งแล้วเด้อทีมมูลนิธิจีนเวียงจันทร์บ้านดงปลาแลบทุกคนเสื่อมต่อใส่บ้านห้องค่าถือโอเคเลยนะทุกคนสัญลักษณ์ของมูลนิธิจีนเพิ่นจะมีความเสื่อเกี่ยวกับนี่ทุกคนเนาะความเสื่อเกี่ยวกับตัวมังกรตัวมังกรตัวนกฟีนิกซ์นกยุงต่างๆแล้วพอกันไหมในคลิปหน้าเนาะก็จะพาทุกคนเลาะอย่างประมาณนี้แหละถือมีโอกาสก็สิพาทุกคนมาไปเลาะมาอื่นเติมที่ต่างกันไปเดินทางต่อทุกคนบ๊ายบาย